จังหวะวันนี้นายกหญิงแพทองธารหนีน้ำหลบไฟการเมืองที่มีประเด็นรุมเร้าไม่เว้นแต่ละวันกับรัฐบาลนายกและพรรคเพื่อไทยได้โกอินเตอร์ไปร่วมการกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44แบบเต็มคณะที่สปป.ลาวที่ประเทศไทยนอกจากคนไทยกังวลกับสถานการณ์น้ำท่วมจากเหนือจรดใต้กังวลปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซีของฝั่งการเมืองก็ออกมารุมๆกับเกมการพยายามประคองรักษาอำนาจของรัฐบาลความพยายามล้มรัฐบาลจากฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองอย่างที่สะท้อนผ่านภาพวันนี้ที่มีการออกมายอมรับของเสี่ยหนูอนุทินชาญวีรกูลรองนายกและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยว่าเป็นผู้ประสานให้มีการพบกันที่บ้านจันทร์สองล่าระหว่างสองผู้มีบารมีทางการเมืองอย่างทักษิณชินวัตรและครูใหญ่เนวินชิดชอบที่เคยถูกมองว่ายากจะกลับมาคืนดีจากประโยคมันจบแล้วครับนายที่การพบกันดังกล่าวถูกวิเคราะห์จะมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเกิดขึ้นหรือไม่จากกระแสข่าวนายกคนละครึ่งในขณะที่ภาพทางการเมืองของรัฐบาลเพื่อไทยโดยนายกอิงภายใต้กุญสือตัวพ่ออย่างทักษิณก็เริ่มส่งสัญญาณชัดในการให้น้ำหนักในการรับมือเกมการเมืองทั้งแนวนิติสงครามและม็อบผ่านการตั้งบรรดาทีมกุญสือของนายกอิงไล่ตั้งแต่กุญสือบ้านพิษณุโลกที่มีทั้งพันศักดิ์และหมอเลียบนายแพทย์สุรพงษ์สืบวงลีมาจนถึงทีมงานโฆษกรัฐบาลและทีมการเมืองทำเนียบที่นำโดยจิรายุห่วงทรัพย์กระทั่งมาถึงคิวของกุญสือการเมืองอย่างเต้นณัฐวุฒิใสเกลือที่ทำท่าว่าจะมีบางคนกลายเป็นสายล่อฟ้าให้รัฐบาลอิงโดยเฉพาะณัฐวุฒิที่กำลังกลายเป็นตำบลกระสุนตกจากการรุมถล่มจากอดีตสามเกลือสมัยเป็นแกนนำม็อบคนเสื้อแดงร่วมกันอย่างตู่จตุพรพรหมพันธุ์ทั้งบรรดา FC คนเสื้อแดงและคนจากพรรคสีส้มพรรคประชาชนรวมถึงฝ่ายตรงข้ามที่ก็เคยปะทะกันอย่างบรรดาอดีตแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์การกลืนน้ำลายตัวเองข้ามขั้วซ้ำสองจากที่เคยยอมรับแบบไม่จำเป็นต้องบายๆออกมาเพราะพรรคเพื่อไทยตระบัดสัตว์รวมกับรัฐบาลพรรคสองลุงยังตู่จตุพรยังคงติดปลายนวมแชร์เรื่องเงินทองสมัยนำม็อบแดงเช่นเดียวกับหมอเลียบที่กระโดนหางเลขถูกนักร้องอย่างเรืองไกรมัดรวมกับเต้นไปร้องกกต.ว่านายกอิงตั้งอดีตผู้ที่เคยติดคุกเป็นกุญสือที่หมอเลียบวันนี้ยืนยันไม่ส่งผลกระทบเพราะไม่ใช่ตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองไม่มีเงินเดือนและยื่นร้องรัฐบาลเพื่อไทยของเรืองไกรนั้นเป็นการชกลมไม่มีผลเพราะรัฐบาลเก็บค้างได้ดีไม่โดนมัดให้ถูกน็อกแน่กระนั้นที่น่าสนใจเชื่อมโยงจากแอคชั่นของนักร้องค่ายบ้านป่ารอยต่ออย่างเรืองไกรรวมถึงความเคลื่อนไหวของขบวนล้มรัฐบาลซึ่งต่อต้านระบอบทักษิณในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ก่อตัวประกาศเตรียมเคลื่อนไหวในช่วงนี้ทั้งสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรนี่ไม่นับรวมตู่จตุพรที่ออกมาเคลื่อนไหวตลอดอยู่แล้วกับกลุ่มคปท.อีกด้านก็คือการขยับของไพบูลย์ นิติตะวันเมื่อวานที่ออกมาคอนเฟิร์มอีกรอบว่าให้จับตารอชมวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นจะมีการดำเนินการจากจุดเริ่มต้นและนำไปสู่จุดจบทำให้แกนนำรัฐบาลพรรคหนึ่งอาจจะถึงขั้นล้มสลายได้ส่วนจะเป็นเรื่องใดเกี่ยวกับอะไรที่ไหนจะแจ้งให้สื่อมวลชนได้รับทราบ 7:00 นวันที่10ตุลาคมที่แม้คนเพื่อไทยนั้นจะออกมาตอบโต้ประมาทว่าเป็นเพียงคำขู่ทางการเมืองยังไงวันพรุ่งนี้พรรคเพื่อไทยก็ยังคงเป็นรัฐบาลบริหารประเทศเหมือนเดิมอย่างที่สมคิดเชื้อคงออกมาแนวขำๆบอกพรุ่งนี้7โมงตื่นจิบกาแฟเหมือนเดิมก่อนติ้งนายไพบูลย์เป็นถึงเลขาของพรรคพลังประชารัฐไม่ควรสร้างข่าวเอาสะใจหากอยากเป็นนายกควรหาเสียงให้ได้เกินครึ่งแล้วมาสู้กันในสภายืนยันนายกแพทองธารไร้กังวลรัฐบาลยังคงเดินหน้าทำงานต่อไปขอประชาชนอย่าสับสนเช่นเดียวกับพยัคฆ์ปั้นเกตคุณสื่อรองนายกอ้วนที่ออกมาประมาทการปลุกม็อบลงถนนของสนธิและตู่ว่าจะจุดไม่ติดเตือนอย่าทำตัวเหมือนคนอกหักรักคุดมุดน้ำดำดินปลุกระดมมุงคนล้มรัฐบาลจนกลายเป็นตุ้มถ่วงการแก้ไขปัญหาประชาชนและประเทศดื้อดึงปลุกกระแสโดยไม่ดูสถานการณ์ภาพรวมของประเทศ